แกงเห็ดนะคะหมดเลยนี่แผดของเราเครื่องเคียงพร้อมแล้วน้ำเดือดแล้วเราจะเอาเห็ดใส่เลยเอาเห็ดใส่เลยบ่อยากเต็มเลยค่ะน้อยปรุงตามชอบเลยนะคะกระปะติ้วก็ติ้วสุกแล้วเราก็ใส่หอมนะคะหอมหอมเลยอันนี้ยังไม่ใส่พริกนะเพราะว่าแม่เมียจะแบ่งให้น้องสมายก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกลงทีหลังนะคะนี่ไงพริกที่เราหั่นไว้ค่ะแก๊สตักให้น้องสมายค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตักลงอันนี้ไปกินข้าวบ้านย่ากันนะคะแซ่บแซ่บค่ะร้อนๆเลยค่ะใส่ให้เลยนะคะชุบผักเน้นๆเลยนะคะผักเน้นๆร้อนๆเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนแกงเห็ดร้อนๆค่ะ